สวัสดีครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันใน Roblox กับ Map Pet Simulator X ครับผมวันนี้เราจะมาทำภารกิจปลดล็อก Hoverboard Bunny กันนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องไปโหมดฮาร์ดคอร์กันก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับเพื่อนๆจะยังไปโหมดฮาร์ดคอร์ไม่ได้นะครับจะต้องทำการเล่นระดับหนึ่งนะครับไม่ผ่าน Tech World จึงจะสามารถวาร์ปไปที่ The Void ได้นะครับเมื่อเราวาร์ปมาที่ The Void กันแล้วครับผมให้เราตรงมาที่ประตูสีม่วงตรงนี้นะครับตึกสีม่วงด้านขวามือเลยนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าได้ตอนแรกนะครับมันจะยังล็อกไว้อยู่นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเก็บค่าแบตเตอรี่นะครับผมตรงนี้นะภารกิจของเราครับรูปดาวตรงนี้ให้ครบ 25% นะครับหรือมากกว่า 25% ดูได้จากตรงนี้นะครับด้านล่างขวามือนะครับก็จะมีการสุ่มไข่โกลเด้นสุ่มไข่ธรรมดาใช้น้ำยาหรือว่าตีรูทแบทนะครับเพื่อนๆจะทำอะไรก็ได้นะครับเควสที่อยู่หน้าจอตรงเนี้ยทำได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะทำรวมๆกันก็ได้ให้มันครบ 25% หรือมากกว่า 25% ครับจากนั้นเพื่อนๆก็มาที่ประตูตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็สามารถเข้าที่ฮาร์ดคอร์ได้แล้วนะครับผมเมื่อเพื่อนๆเข้าฮาร์ดคอร์ได้แล้วนะครับต่อไปก็ไม่ต้องมาเข้าแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้วาร์ปด้านซ้ายมือหรือว่าเทเลพอร์ตได้เลยนะครับเมื่อเราวาร์ปมาที่โลกฮาร์ดคอร์ได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเดินตรงมาตรงนี้นะครับผมจากนั้นกระโดดออบบี้ขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้อาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบออบบี้นะครับผมเพราะว่าเราจะต้องกระโดดเยอะเลยครับทุกคนค่อยๆกระโดดขึ้นไปนะครับช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าไปแบบเร่งรีบแล้วตกนะครับผมจะได้ไม่ต้องกระโดดใหม่เนาะเราก็กระโดดขึ้นมาแบบนี้พยายามมองมุมสูงๆเอาไว้แบบนี้นะครับมันจะทำให้เรากระโดดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคการออบบี้นะครับทุกคนครับเราก็ตรงมาตรงนี้นะครับกระโดดขึ้นไปอีกกระโดดขึ้นมาตรงนี้จากนั้นกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาเหยียบตรงสะพานครับตรงมาด้านหน้านะครับทุกคนเข้าประตูเรามาดูภารกิจแรกครับสำหรับภารกิจแรกเขาให้เราทำลายนะครับเหรียญอีเตอร์คอยนะครับผมจำนวน200อันครับผมไปตีกันเลยครับทุกคนครับเหรียญอีเตอร์คอยหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับทุกคนสีชมพูแบบนี้เลยนะครับเรากดตีไปครับผม1อันครับเราก็หาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกดตีไปเรื่อยๆนะครับมีอยู่ทุกโลกทุกที่เลยนะครับทุกคนมันจะแรนดอมเกิดนะครับครบแล้วครับผมสำหรับเควสแรกครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปดูใหม่กันนะครับว่าจะมีเควสที่2ขึ้นมาหรือเปล่าและเขาให้เราทำอะไรกันบ้างนะครับเราก็เดินเข้ามาใกล้ๆประตูจากนั้นกด E ครับผมกดล็อกเควสที่1ได้สำเร็จนะครับเราสามารถเข้าไปได้เลยไหมยังไม่ได้นะครับเรามาส่งเควสที่1แล้วมาต่อเควสที่2กันครับเขาให้เราทำลายไข่นะครับทุกคนจำนวน30ฟองนะครับไข่ที่มีเหรียญอยู่ด้านในนะครับหน้าตาของไข่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นไข่ครึ่งฟองแล้วก็จะมีเหรียญอยู่ด้านในนะครับทุกคนทำเควสแรกเสร็จแล้วต้องกลับไปส่งเควสก่อนนะครับตีเหรียญ200อันเนี่ยกลับไปส่งเควสแล้วค่อยมาตีไข่นะครับทุกคนเราก็ตีไข่แบบนี้30ฟองครับทุกคนครบแล้วครับผมกลับไปส่งเควสกันครับทุกคนครับผมเพิ่มเติมเทคนิคออบบี้ตรงนี้ให้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่กระโดดแล้วตกนะครับวิธีการแก้ครับผมสมมุติเราตกใช่ไหมให้เรากดที่สเก็ตบอร์ดแบบนี้มันจะเป็นการตกแบบสโลไลท์นั่นเองนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปออบบี้ตั้งแต่ต้นไงมาส่งเควสกันครับดูซิว่าเราได้สเก็ตบอร์ดแล้วหรือยังครับมีต่อเควสที่3มั้ยยังมีต่อนะครับทุกคนเขาให้เราตามหาไข่100ฟองครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์นะครับเราจะต้องรอช่วงอีเวนต์มานะครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับถ้ารออีเวนต์มาเนี่ยผมไม่น่าจะได้ลงคลิปนี้ครับดูเหมือนว่าอีเวนต์เพิ่งจะจบไปนะครับอีเวนต์จะเกิดทุกๆ4ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็จะทราบได้ทันทีเลยหากอีเวนต์มาเพราะว่าจะมีข้อความเขียนบนหน้าจอบอกไว้ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนบอกไว้ว่า Find the 100 Eater Egg นะครับเมื่อเพื่อนๆทำการหาไข่ได้ครบ100ฟองแล้วนะครับผมก็มาส่งเควสเหมือนเดิมนะครับส่งเควสสุดท้ายได้เราก็เข้าไปด้านในบ้านนะครับไปเก็บบอร์ดด้านซ้ายมือนะครับกดรับมานะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับวิธีการหาไข่ก็ไม่ยากเลยนะครับทุกคนไข่มันจะเกิดทุกโลกเลยนะครับผมมันจะเกิดบริเวณด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเพื่อนๆก็วิ่งเดินหาเอานะครับผมแล้วก็จะเกิดตามตรงนี้ด้วยนะครับผมด้านหลังของเราเนี่ยลองดูทุกจุดเลยนะครับ100ฟองแป๊บเดียวครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงอย่าลืมที่จะกดไลค์และก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย